ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทราเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทราเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับดอยผาตั้งมีความสูงประมาณ 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นยอดดอยในเทือกเขาหลวงพระบางเส้นแบ่งเขตไทยลาวอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ30กิโลเมตรดอยผาตั้งถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งชาวท้องถิ่นอาศัยอยู่บริเวณนี้คือชาวจีนฮ่อมงและเย้าซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักปลูกพืชเมืองหนาวเช่นบ๊วยสาลี่แอปเปิ้ลและชาเป็นสีสันแห่งวัฒนธรรมชนเผ่าจากยอดดอยผาตั้งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ริมน้ำโขงของฝั่งลาวและยอดภูชี้ฟ้าซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ25กิโลเมตรเส้นทางขึ้นดอยมีร้านค้าและที่จอดรถให้บริการเป็นสถานที่ซึ่งไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจคือผาบ่องประตูสยามสู่ลาวเป็นช่องหินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผามองเห็นทิวทัศน์ประเทศลาวได้ช่องเขาขาดเป็นช่องเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแม่น้ำโขงพาดตรงช่องเขาพอดีโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงามเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อมงและเย้าโดยเฉพาะจีนฮ่อนั้นอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล93ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้และด้วยอากาศหนาวที่เย็นมากเหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาวชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยผาตั้งจึงทำอาชีพเกษตรเช่นการปลูกบ๊วยสาลี่แอปเปิ้ลชาซึ่งจะให้ผลผลิตมากในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีดอยผาตั้งมีที่พักสถานที่กางเต็นท์และร้านอาหารสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีการเดินทางสู่ดอยผาตั้งจากจังหวัดเชียงรายใช้เส้นทางเชียงรายเวียงเชียนพญามังรายบ้านต้าทางหลวงหมายเลข1233 1173และ1152ระยะทางประมาณ50กิโลเมตรจากนั้นเข้าสู่เส้นทางบ้านต้าบ้านท่าเจริญทางหลวงหมายเลข1020 45กิโลเมตรต่อด้วยบ้านท่าเจริญเวียนแก่นปางหัดทางหลวง1155 17กิโลเมตรและปางหัดดอยผาตั้งอีก15กิโลเมตรแล้วเดินเท้าต่อไปอีก1กิโลเมตรจะถึงจุดชมวิว103ซึ่งมีสภาพสูงชันในบางช่วงเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่3บนดอยผาตั้งมีที่พักสถานที่กางเต็นท์และร้านอาหารก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่